สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกพุธถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้มาพร้อมกับวันศุกร์สดชื่นสวัสดีมีชัยใช่แล้วนะครับมีเงินมีใช้มีกินตลอดชาติแต่หลายคนชอบคำนี้มากชอบไหมชอบมากมวยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกอาจารย์เข้าใจนะฮะไม่เป็นไรเพราะว่ามีใช้บางครั้งบางคราวได้ครับแต่วันนี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นช่วงของช่วงต้นเดือนยังจับจ่ายใช้สอยสะดวกอยู่ไม่บางคนก็ไม่มีแล้วใช่ครับเพราะว่าโอ้โหแต่ละนะฮะแต่ละสถาบันนี่เตรียมพร้อมต้องโอนต้นเดือนค่ะเพราะว่าคนเยอะดีมีเพื่อนไงฮะจ้ากับโอนหรือยังโอ้เรียบร้อยค่ะโอเคดีมากทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วเรียบร้อยนะแต่ว่าเชื่อเหลือเกินว่าเขาบอกไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่จะเป็นความทุกข์ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงฝนฟ้าคะนองอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดได้เจอกันผ่านหน้าจอกันแบบนี้เราจะส่งต่อรอยยิ้มให้กำลังใจกันเขาบอกว่ายิ่งทุกข์ยิ่งเครียดต้องยิ่งให้กำลังใจกันทุกๆวันคือทิ้งกันไม่ได้ค่ะเพราะเราเป็นคนในครอบครัวของมิราเคิลครอบครัวหัตถจิตนั่นเองครับใช่แล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆนับวันใกล้ๆเราจะได้มีโอกาสได้เจอกันแล้วนะ23ตุลาคมใครลงทะเบียนแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะครั้งนี้เราจะได้มีโอกาสได้เปิดบ้านต้อนรับคุณผู้ชมทุกๆคนเลยนะคะที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้สิทธิ์มีครูทุกคนเราจะมารวมพลกันอยู่ที่นี่ Beat Local Channel กัตนาบางใหญ่นี่เองก็ต้องแสดงความยินดีว่าปิดรับนะฮะตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาแล้วใช่ค่ะเพราะหลากหลายท่านโทรกิ้งก้างเข้ามาอาจารย์ยังมีที่ว่างหรือเปล่าเดี๋ยวดูไปปลายเดือนอีกทีแล้วกันนะถ้าไม่ใกล้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 ปลายเดือนก็คงเลยไปนะฮะเพราะว่าดูสถานที่จำกัดเดี๋ยวฝนตกบ้างอะไรบ้างก็กลัวว่าจะพื้นที่ไม่มีให้ท่านนั่งหรือดูก่อนว่าสถานที่เราจะขยายได้เพียงพอไหมแต่ว่าท่านที่ลงทะเบียนท่านได้รับทั้งวัตถุมงคลของฝันกำนันครูแล้วก็มีโอกาสได้ลุ้นครูพระพิราบนะครับเนื้อเงินทองนาคนะ19ท่านที่มูลค่าองค์ละหมื่นเนี่ยแจกให้ฟรีนะฮะไม่มีเงื่อนไขแล้วเรามาเพียงแค่มารวมจิตรวมใจครูว่าครั้งหนึ่งเนี่ยได้รอล้อมท่านขึ้นมาว่าเป็นฝันกำลังใจให้กับศิษยานุศิษย์ทุกคนอยากจะมากันฉะนั้นศิษย์มีครูต้องมารวบรวมกันมาเสริมกำลังใจแล้วก็มาตั้งองค์กฐินเตรียมพร้อมสัปดาห์ต่อไปเราจะไปที่วัดโอ้ต้องไปที่วัดคลองหมักนัดก่อนเลยคลองสับปะรดเรานี่นะฮะจังหวัดสระแก้วนะเราก็จะได้เจอกันที่นั่นเลยครับนะพูดถึงเรื่องของโบสถ์ดีกว่าเพราะว่าหลายๆคนที่ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันทั้งเป็นเจ้าภาพกองกฐินเองก็ตามหรือว่าตั้งใจว่าเดี๋ยว23ตุลาคมจะมาเจอกันเนี่ยในช่วงของประมาณปลายเดือนตุลาคมรวมไปถึงนะคะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นช่วงของการที่นำทัพขบวนบุญมหาบุญนี่แหละที่จะนำกองกฐินนะคะไปร่วมบุญกับทุกๆท่านนะคะครั้งนี้เดินทางกันเนี่ยมีทั้งหมดนี่คือทั้งหมด6ที่ด้วยกันเขาบอก7ที่ด้วยกันเริ่มต้นที่31ตุลานะครับที่จะถึงนี้คือหลังจากที่เราไหว้ครูศรีครุเทพเทวดานะแล้วก็มีการไหว้สักการะครูพุทธิราชเป็นที่สำเร็จเสร็จสิ้นในวันที่23ตุลาหลังจากนั้นนะครับถัดไปในสัปดาห์ต่อไปวันที่31ตุลานะช่วงประมาณเจอกันในช่วงเช้านั่นแหละครับทำบุญสร้างกุศลกันที่วัดคลองบางนัดเพราะเราเองจะไปตั้งแต่วันที่30ตุลาเพื่อไปตั้งองค์กฐินที่วัดคลองบางนัดหรือคลองสับปะรดที่ผมเรียกนะครับจังหวัดสระแก้วครั้งหนึ่งเราเคยตั้งพระป่าครั้งหนึ่งเราเคยมอบกฐินไปฉะนั้นรอบปีนี้เราก็เป็นประธานนะครับไม่ว่าทรัพย์จะจำนวนเท่าไหร่นะเราก็จะไปร่วมไปตั้งต้นที่นั่นวันที่30ตุลา31ตุลานะก็จะเจอกันนะมีการตั้งองค์กฐินองค์พระป่าแล้วก็มีพิธีเสริมสืบชะตาเพื่อเอาเงินทั้งหมดเนี่ยสร้างพระอุโบสถที่นั่นนะครับไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมอบให้กับวัดทั้งหมดเหมือนประเพณีที่เราเคยทำมาของครอบครัวมิราเคิลชาแนลวันที่31ผ่านไป1วันวันต่อไปเนี่ยต่อเนื่องเลยใช่นะไม่ต้องพักกันเลยละค่ะเดินทางจากสระแก้วไปที่ลพบุรีกันต่อนะคะก็วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนะคะนี่ก็จะเป็นที่วัดเขาลำพะนานนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นในส่วนของนำปัจจัยในการสร้างพระมหาเจดีย์ครับส่วนหนึ่งเนี่ยฮะมากน้อยแล้วแต่แรงศรัทธาพวกญาติโยมนะครับเพราะว่าลุงกำนันวิทูลก็จะไปด้วยแต่คุณแม่คงไม่ได้มาไรท่าโรสนะได้ตั้งใจไว้แล้วคงจะมาปีใหม่แต่ผมเองเนี่ยก็จะไปเป็นประธานในการพิธีบวงสรวงสักการะนะเป็นการวางศิลาฤกษ์ให้กับมหาเจดีย์ะนะเพราะนั้นเพื่อไปดูสถานที่ส่วนหนึ่งนะครับก็ไปทำพิธีเสร็จแล้วก็เดินทางกลับเพราะว่ามีภารกิจต่ อนะในวันที่1พฤศจิกายนนั้นก็ฝากฝังกับอีกวัดหนึ่งวัดเขาสูงแจ่มฟ้าโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสนะฮะพระอาจารย์เม่นเนี่ยท่านได้เมตตาให้ผมได้ประชาสัมพันธ์ออกทางช่องทางรายการทีวีทางช่องมิราเคิล Channel ในการสร้างพระอุโบสถซึ่งกระเบื้องในแผ่นก็13บาทเองนะฮะท่านเองเนี่ยตั้งแต่โอ้โหผมไปช่วยตั้งแต่บวงสรวงนับพิธีเนตร
ใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับแล้วก็มีองค์ทวดด้วยทวดด้วยค่ะทั้งหมดหลายพิธีเลยแล้วก็นะฮะกล่าวว่ามนุษย์หัวใจเทวดานะครับท่านก็เรียกจำได้ตอนนั้นทุกคนบอกว่านี่คือเทวดาเดินดินจริงไม่ใช่เลยครับเป็นกองอาญาจกข้างๆจริงๆแล้วนะก็คือเรายากจนบุญไงเราเลยต้องสร้างกุศลไปต่อไปอาจจะเป็นพระเศรษฐีในภพภูมิชาติหน้าแต่ภพภูมิชาตินี้ก็รวยอยู่แล้วบวยบุญนะฮะไม่เคยจนเลยนะครับทำมาอู่สร้างใหญ่โตมโหฬารทึกพระองค์ใหญ่ๆพระศิวรีโครงการทีก็เป็น10 10ล้านใช่ค่ะทำมาแล้วหมดแล้วฮะแล้วไหนจะช่วยเหลือที่ผู้ตกทุกข์ได้ยากอีกเยอะนะรวมบุญกันอุปสรรคก็เยอะแต่ว่าเห็นมั้ยฮะฝีมืออัฐารับรองไม่มีใครเทียบอ้าวคุยนะท่านผู้ชมใครจะไปสร้าง12ล้านเหนือเกินของผมคนเดียวนะมวยใช่ภาย1ปีเท่านั้นเอง1ปีนี่แหละเช่นเดียวกันนะฮะเนี่ยก็คือฝากไว้นิดนึงไปที่นั่นนะฮะพระอาจารย์เม่งก็สร้างพระองค์ใหญ่เหมือนกันพระอุโบสถท่านก็บอกต่อกันมาจนก็ต้องต่อเนื่องนะฮะ คือต้องมีท่านก็ได้เมตตานะให้ผมได้ไปทำพิธีแล้วก็เมตตาบอกบุญมาอย่างนี้เราร่วมกันนะครับใครใกล้ๆไปที่นั่นเลย1พฤศจิกายนนะฮะก็ไปที่ไปร่วมบุญได้หรือว่าใครอยู่แถวกาญจนบุรีไปเจอกันหลังจากนั้นค่ะที่นี่ต่อมาเลยครับที่ไหนบุญของเรากันต่อคือวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนะคะนี่เป็นที่วัดเขาแร่จังหวัดจันทบุรีนะคะที่นี่ก็จะมีพระปางนาคปลกด้วยไปที่นี่รวยแน่ๆเขาแร่นะครับครับไปเจอกันชาวจันทบุรีนะเตรียมตัวต้อนรับผัวถาด้วยนะครับเจอกันวันที่7พฤศจิกายนฉะนั้นหลากหลายคนก็เข้าพิธีนะเราจะมีพิธีอะไรก็จะไปร่วมกันนะฮะท่านก็บอกว่าจะถาร่วมไปเป็นประธานด้วยผมก็ไม่รู้ว่าประธานจะมีสักกี่สตังค์กันแต่ก็บอกว่ามาด้วยหัวใจก่อนนะฮะแล้วก็ว่ากันไปเพราะเราเคยไปช่วยท่านมาไงจำได้ไหมจำได้เติมพิธีการแล้วก็เอาเงินแล้วก็จำหน่ายวัตถุมงคลทั้งหลายเนี่ยมอบให้ครั้งหนึ่งแล้วที่วัดเขาแร่แต่ครั้งนี้ไปร่วมด้วยช่วยกันนะครับไม่หยุดพักเลยครับวันที่7นะต่อมาเลยวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนะคะก็จะไปที่วัดวังหินเขาชะเอมจังหวัดฉะเชิงเทรานี่เองอันนี้เราก็เคยไปวรรณาหารและเคยช่วยตั้งแต่สร้างพระอุโบสถแล้วก็ในพระอุโบสถหลังนั้นทั้งเมนก่อนสร้างเมนบูชาที่พระที่ทรงกฎน้องจำได้ไหมค่ะบารมีเทพสี่ครูเทพเทวดาที่มาคุ้มครองปกปักรักษาแล้วก็ได้เปิดทางเปิดทิศให้เรามีโอกาสได้ทำบุญสร้างกุศลในวันที่8พฤศจิกายนคือพระอุโบสถเนี้ยยังไม่แล้วเสร็จด้านในก็จะมีพระศิวรีนะฮะแล้วก็มีสถานที่คือว่ามีพระศักดิ์สิทธิ์อยู่ในพระอุโบสถนี้ผมก็มีโอกาสได้ร่วมเป็นนะฮะประธานในการร่วมจัดสร้างครั้งนี้พระเดชพระคุณเจ้าท่านก็เมตตาให้ประชาสัมพันธ์ทางช่องรายการทีวีเจอกันที่8พฤศจิกายนนะครับเรามีวัตถุมงคลเราก็จะไปร่วมนะใครอยากบูชาที่นั่นก็ไปแล้วก็เอาเงินทั้งหมดให้วัดเหมือนเดิมที่เคยทำครับนะต่อมาค่ะ อีกสัปดาห์นึงจะไปทางภาคอีสานบ้างนะ14พฤศจิกายนนะคะจะได้มีโอกาสนำกองกฐินนี่แหละค่ะไปร่วมบุญกันที่วัดบ้านบากจังหวัดศรีสะเกษวัดบ้านบากนะขนทางลำบากจริงๆอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษผมได้ลงพื้นที่ไปสำรวจพื้นที่แล้วที่นั่นเองก็มี2อายุคนที่ได้สร้างไว้สร้างไว้แต่ว่าก็เสียชีวิตทั้ง2คนแหละนะคนที่3ก็จะประสานต่อแต่ท่านคิดมาไอ้คนที่3จะเสียไหมเสียใจไม่มีทางหรอกครับให้ครบ17โบสถ์ก่อนนะครับอันนี้ยังไม่7เองนะฮะแล้วก็คืองี้วัดบ้านบากเนี่ยนั่นในก็มีพระนาคปกนะครับผมก็จะให้พระนามเหมือนกับที่วัดคลองบางนัดเลยที่วัดคลองบางนัดเหมือนกันพระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านนะครับรวยล้นฟ้านะฮะถ้าท่านไปเนี่ยบุญบุญสร้างกุศลกันที่นี่ก็จะมีนะฮะด้านหลังเนี่ยเขาก็จะปลูกต้นตะเคียนตะเคียนนี่ต้นใหญ่มากอายุอนามก็ไม่น้อย28ปีโอ้โหสูงตั้งงานเด่นแล้วประมาณ 3-4 ต้นด้านหลังเนี่ยน้ำมือจะเห็นว่าต้นตะเคียนงามมากเลยแต่แปลกทำไมไม่เสร็จก็ไม่ทราบทีนี้ท่านผู้ชมนะฮะหลังคาข้างบนเนี่ยเขาไม่มีเวลาฝนตกฝนสมัยเนี้ยตกมาก็เป็นกรดพอกัดก่อนนะฮะคอนกรีตบ้างเหล็กบ้างก็ปลูกก่อนตามกาลและเวลาฉะนั้นถ้าเราไม่ทำก็ได้แต่ว่าแล้วใครจะทำล่ะก็ในที่สุดนะท่านพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าอาวาสแล้วก็คณะกรรมการก็เชื้อเชิญให้มูลนิธิอาถรรพ์ทำพร้อมกับมิลเลอร์เกิร์ลชาแนลช่วยดูแลสักนิดหนึ่งผมก็กะว่าปีนี้นะก็จะทำหลังคาให้เสร็จหลังคาเนี่ยกะไว้คาดไว้ประมาณ 400,000 บาทนะอันนี้เริ่มต้นนะแล้วต่ออื่นเขาอาจจะทำต่อกันได้เราก็ต้องประสานต่อจำเป็นอะไรที่จำเป็นทั้งมวยต้องทำต้องใช้ทำไมวัดหนึ่งว่าบริจาคมากบริจาคน้อยแล้วแต่สภาวะแล้วแต่ความจำเป็นแต่ที่เนี้ยรอไม่ได้เพราะนานแล้วไงเพราะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยิ่งผุยิ่งกร่อนลงไปอีกกฐินปีที่แล้วก็ตกค้างไม่มีใครเข้าไปรอบปีนี้นะครูถาก็เป็นเจ้าภาพเป็นประธานนะครับร่วมกับครอบครัวมิลเลอร์เคิลกับแฟนรายการไปร่วมกันนะครับเจอกันที่นั่นเลยนะครับเช้าๆ14พฤศจิกายนเจอกันที่นั่นวัดบ้านบากอ่ะต่อไป15เจอแล้วก็ไม่ต้องย้ายไปไหนค่ะย้ายอำเภอก็พอนะไปที่วัดบ้านตาเสกนี่เองนะคะอันนี้ก็จะได้ไปร่วมบุญร่วมกันด้วยที่กลับมาเนี่ยทำพิธีวันนั้นหูดับตับไม่นะครับเนี่ยหูทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ยิน
คือจริงๆท่านผู้ชมมันไม่ใช่ว่าเป็นพระผ้าหรอกฮะเป็นเพราะวัดหรอกอ่ะเป็นเพียงที่ผมเองไม่ได้พักผ่อนเต็มที่แล้วก็เรียนทราบว่าวัดนี้มีอะไรหลายๆอย่างตั้งแต่เริ่มต้นพระเดชคุณท่านเจ้าวาดนะท่านก็มองหน้าผ้าไปแล้วก็มานะมีสติขึ้นมาครั้งหนึ่งมาฟื้นนะในช่วงระยะเวลาสั้นเพื่อมาอนุโมทนาบุญในกุศลที่เราได้วางศีลาฤกษ์ได้ถวายพระพุทธชาติพระพุทธินราชนะครับองค์จำลองที่วัดนั้นหลังจากนั้นเราก็ดูแลท่านต่อด้วยกองพระป่ากองกฐินจนในที่สุดก็มูลค่าหลายแสนน่ะที่มอบให้วันนั้นที่สร้างวันนั้นเสร็จปุ๊บวันนั้นวันที่15พฤศจิกาเราก็จะไปช่วยนะมีทรัพย์มีปัจจัยก็จะไปร่วมนะต่อยอดให้กับวัดนี้ด้วย15พฤศจิกาเจอกันที่นี่ครับนี่แหละค่ะไปต่อเลยครับไม่นอนเลยครับนะฮะขับรถปื๊ดเนี่ยไปต่อเลยจัดรายการอีก 2-3 วันไปต่ออีกแล้วอันนี้ไปที่พิษณุโลกค่ะวัดบ้านดงอำเภอชาติตระการนี่ที่หลายคนอยากจะเห็นเหลือเกินวันนี้เป็นพระเอกนะเริ่มต้นผมเองแต่ก่อนวัดอื่นก็เพียงแค่เป็นผู้ร่วมผู้เริ่มประธานร่วมแต่ครั้งนี้เป็นประธานหลักแล้วก็เป็นประธานรองแล้วก็เป็นทั้งผู้หาเงินนะตั้งแต่เริ่มต้นสร้างวัด 70,000 บาทวางศิลาฤกษ์เบิกชัยบวงสรวงอะไรต่างๆจับทิศจับทางที่เนี่ยนะฮะสถานที่ตรงนี้นะเขาบอกว่ามีพลังเทพเทวาแล้วก็พระศักดิ์สิทธิ์เยอะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราไปร่วมกันเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เนี่ยก็บอกว่าบ้านดงเนี่ยมีคนดงดีมีเทวดาคุ้มครองปกปักรักษาเยอะเราก็ร่วมได้สร้างพระอุโบสถจนสำเร็จเสร็จสิ้นอีกประมาณ 5% 10%แล้วก็จะมีการปิดทองฝังลูกนิมิตลูกนิมิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยลูกนิมิตเนี่ยน้องม้วยเราเอาเงินลูกนิมิตเนี่ยมาสร้างโบสถ์ให้เสร็จก่อนคือกรรมการก็บอกว่าเนี่ยรอก่อนไหมอาจารย์เมษาหน้านะลูกนิมิตบอกไม่รอแล้วลูกนิมิตก็เอามาเงินเนี่ยมาสร้างเจ้าภาพก็เลยเอามาสร้างก่อนทีนี้มันต้องมีการฉลองค่ะมันฉลองโบสถ์ใช่แล้วว่าเราจะได้ตัดลูกนิมิตปิดทองฝังลูกนิมิตที่เหมือนที่วัดเลยนะที่เราไปกันอ่ะที่ที่นครสวรรค์ครั้งที่รู้จักอาจารย์ใหม่ๆอ่ะใช่ค่ะเริ่มต้นตั้งแต่วัดอะไรนะวัดโคกสลุดเออแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยทีนี้เราก็จะไปนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่เป็นเจ้าภาพก็จะถวายนะฮะลูกนิมิตกันในโอกาสต้นปีก็คือมีนาเมษานู่นแหละแต่ปีนี้มันเป็นเทศกาลกฐินก็ต้องประเพณีนิยมต้องไปร่วมด้วยช่วยกันก็ไปเจอที่นั่นนะฮะมีพิธีเหมือนเดิมนะฮะเสริมสืบชะตาเอาเงินทั้งหมดช่วยสร้างโบสถ์ให้หมดเลยตรงนั้นนะครับ22พฤศจิกาเจอกันครับนี่แหละค่ะต้องบอกว่าตารางบุญนี่เองนะคะที่เราจะร่วมกันครบแล้วค่ะดูว่ายังเหลืออยู่ปัจจัยไปร่วมบุญกันก็จริงๆแล้วท่านนับสัปดาห์นี้อาจารย์จะไม่ได้พักผ่อนเลยจะนำเสบียงบุญนำบุญของทุกๆคนนี่แหละค่ะที่ไปต่อยอดกันในการนะคะสร้างพระอุโบสถนะโบสถ์หลายต่อหลายแห่งเลยเกาโรงพยาบาลอีกตลกมากเลยลุ้นด้วยแล้วกันนะพยายามนะพยายามไปด้วยกันแล้วกันนะเห็นท่านเห็นหน้าท่านก็เหมือนเห็นพยาบาลเห็นนายแพทย์เห็นจะเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจไงรักษาเขาเลยยาใจคนจนค่ะนี่แหละกำลังใจแบบนี้แหละค่ะที่จะช่วยกันนะคะที่ทำให้พุทธศาสนาเนี่ยสืบต่อกันไปโดยครูอัฏฐาครูต้นบุญของเรานี่เองทำมาตลอดนะไม่ใช่มาเพิ่งมาทำตัวนี้ท่านผู้ชมนะฮะนะเรื่องทำบุญไว้ใจผมไปด้วยกันครับไปแล้วนะคะพูดถึงนะเรื่องราวของการครบรอบด้วยดีกว่าเพราะว่าใกล้แล้วนะสำหรับทุกๆคนที่จะได้มีโอกาสได้มารวมพลกันที่นี่23ตุลาคมนะนอกจากจะได้เปิดบ้านต้อนรับกันก็ยังจะได้นะรวบรวมกองกฐินตรงนี้แหละค่ะที่จะไปสร้างพระอุโบสถที่ได้บอกเมื่อสักครู่กันหลายคนบอกว่าเอ๊ะปีที่ผ่านมาเราได้ร่วมกันนะสิทธิ์มีทุกคนไปเจอกันที่วัดพระรูปครบรอบ1ปีให้มีภาพบรรยากาศของปีที่แล้วให้ได้ชมกันด้วยนะอุ่นเครื่องกันก่อนดีกว่าไปชมเลยมั้ยไปชมเลยค่ะเดี๋ยวครับท่านผู้ชมครับWe'll be right back.
ทุกปีแล้วท่านก็เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างเป็นเทพเทวดาที่เราตั้งใจนะทุกคนก็มีครูนะครูเทพแปลว่าศรีครูเทพเทวดาผู้เป็นใหญ่แห่งการดูแลนะแห่งการช่วยเหลือเติมเต็มให้กับมนุษย์เราอยากเอาแบบยิ่งอย่างของครูบาอาจารย์เราก็จำเริญนะตามคำรองทองธรรมมาโดยตลอด
จนณตอนนี้กี่ครบแล้วกี่ปีแล้วโอ้ยครบรอบทำให้เป็นปีที่2ค่ะย่างก้าวสู่ปีที่3แล้วฉะนั้นเราก็จะทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะหลายคนที่เป็นศิษย์มีครูทุกคนให้เห็นภาพบรรยากาศเมื่อสักครู่แล้วเชื่อเลยเหลือเกินค่ะว่าทุกคนอยากจะมาเจอกันอยากจะมาแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ร่วมกันฉะนั้นใครลงทะเบียนแล้วเตรียมตัวให้พร้อม23ตุลาคมนะคะแล้วก็ไม่แน่เดี๋ยวช่วงใกล้ๆก่อนถึงวันอาจจะมีเซอร์ไพรส์จากอาจารย์อีกก็ได้มีไหมอาจจะมีอีกก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมคะก็คอยติดตามกันก็แล้วกันนะแล้วก็ในส่วนของแผนที่นะหรือว่าเวลาเดี๋ยวใกล้ๆมาบอกกล่าวกันแต่รับรองค่ะว่าบ้านแห่งนี้ครอบครัวนี้ต้อนรับศิษย์มีครูทุกคนอย่างแน่นอนเตรียมตัวพร้อมนะฮะเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งเอาล่ะแต่ว่าวันนี้ใครที่มีคำถามต่างๆเรื่องราวต่างๆนะก็สามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้แล้วก็วันนี้นะคะ5ท่านผู้โชคดีค่ะมีโอกาสได้รับล็อกเก็ตบรมครูพระพิราบนะที่อาจารย์จะมอบให้ผ่านพิธีกรรมมามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นพิธีไหว้ครูเองก็ตามนะครั้งนี้อยากจะมีโอกาสได้รับก็ต้องรีบกด SMS เข้ามานับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะส่งมาที่422-1606เหมือนกับเรื่องราวของเลขบัตรประชาชนเหมือนกันนั่นแหละวันนี้เข้มข้นนะโอ้วันนี้เข้มข้นรอบเดือนนี้ค่ะวันนี้ที่อะไรวันนี้ที่9ตุลาคมหลังจาก9นี้ไป9ย่างสู่เดือนพฤศจิกายนอย่างมั่นใจอย่างเข้มข้นในชีวิตจะเป็นยังไงเกิดขึ้นอย่างไรติดตามรับชมกันได้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเลขลัดผลรวมจะเป็นอย่างไรนะพักกันสักครู่ค่ะ